สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเมื่อเร็วๆนี้ผมคุยกับคุณท็อปคุณจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาคุณกิ๊กนะครับคุณเยาวนีนิรันดรเนี่ยพูดถึงเรื่องของการจัดการประมูลศิลปะผสมผสานระหว่างฟิสิกอลกับดิจิทัลแล้วไปจนถึงเรื่อง NFT มีการจัดงานที่ผ่านมานะครับที่ชื่อ FOMO No More แล้วก็กำลังจะมีงานที่น่าสนใจ Profile Pick ด้วยครับดังนั้นวันนี้เชิญที่ทั้ง4ท่านที่เกี่ยวข้องกับงานอันน่าตื่นเต้นนี้มาร่วมกันคุยนะครับเริ่มต้นด้วยคุณท็อปครับคุณจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาครับสวัสดีครับคุณท็อปครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับและคุณกิ๊กนะครับคุณเยาวนินทร์นิรันดรสวัสดีครับคุณกิ๊กครับครับและคุณพินะครับคุณพิริยะวัชจิตวัชจิตพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับและคุณออฟครับคุณภาสกรปานนอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้ง4ท่านเลยนะครับงานที่จะมีขึ้นเนี่ยน่าสนใจมากชื่อ Profile Pick คุณเก๊กมาเล่าก่อนได้ไหมสั้นๆไหมครับ Profile Pick คืออะไรแล้วผมจะได้ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากงานก่อนหน้านี้ครับคุณเก๊กครับก่อนหน้านี้เราประมูลงานเป็นฟิสิกอลนะคะคืองานจริงๆบวกกับ NFT ปรากฏว่าเราขายได้ 100% คือ 100% โซซึ่งยากมากในงานประมูลในโลกนี้ที่จะมี 100% โซนะคะแล้วก็คนให้ความสนใจมากมีนักสะสมหน้าใหม่ๆเข้ามาเยอะมากเลยค่ะครับแต่ว่าคราวที่แล้วมันเป็นการที่เอาศิลปินที่มีชื่อเสียงมากแล้วระดับใหญ่เข้ามานะคะเราก็อยากจะคราวนี้เนี่ยเราจะอยากจะเปิดโอกาสให้นักสะสมอีกกลุ่มนึงแล้วก็ศิลปินหน้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแสดงฝีมือค่ะอืมครับคุณท็อปเราคุณท็อปเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเรื่องนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมามีเทรนด์ความเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของการผสมผสานระหว่างผลงานศิลปะกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจบ้างช่วงนี้ลองเล่าอัปเดตให้หน่อยไหมครับครับล่าสุดก็ข่าวที่ใหญ่ที่สุดเลยครับก็คือ Facebook หรือ Meta ครับประกาศว่าให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์สามารถที่จะสร้าง NFT ของตัวเองได้แล้วบน Instagram นะครับซึ่งสามารถทำได้ร้อยกว่าประเทศนะครับอันนี้ก็ข่าวใหญ่โตมากๆเลยที่ Facebook หรือ Meta เนี่ยกระโดดมาทำ NFT แล้วแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยครับก็มีการจัดงานประมูลนะครับเป็นการผสมผสานระหว่าง NFT นะครับที่เป็น Digital Collectible เนี่ยกับ physical painting นะครับซึ่งผลลัพธ์ดีมากนะครับคนมากันเยอะมากๆแล้วก็อย่างที่พี่กิ๊กพูดนะครับขายหมดอย่างรวดเร็วครับ 100% เลยนะซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนนะปรากฏการเช่นนี้นี่ครับซึ่ง ticket size ครั้งที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะครับตอน1รูปเนี่ยมูลค่าค่อนข้างสูงนะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราต้องการให้ ticket size ตอน1การประมูลมันเล็กลงนะครับแต่เน้นจำนวนมากขึ้นเพื่อที่จะเข้าถึงคนให้มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าสังเกตเนี่ยทั่วโลกตอนนี้ Facebook หรือ Meta นะครับก็มีการลอนช์ NFT ไปใน Instagram นะครับสามารถที่จะเข้าถึงได้ร้อยกว่าประเทศบวกกับ Samsung ล่าสุด Samsung TV รุ่นใหม่ก็เป็น Samsung NFT เป็น TV NFT นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้ TV เนี่ยนะครับเป็นกรอบรูปสามารถที่จะโชว์เป็น NFT Gallery ได้ด้วยนะครับอีกหน่อย TV เนี่ยก็สามารถจะเป็นกรอบรูปแล้วก็โรเททรูปต่างๆแล้วก็ข้างในจะเป็น NFT marketplace ให้คนสามารถที่จะซื้อขายรูปกันนะครับเพื่อที่จะโชว์แผนที่บ้านแต่ผ่านเป็นเฟรมที่เป็นขอบที่บางมากๆจะดูไม่ออกเลยว่านี่คือทีวีหรือนี่คือกรอบรูปแล้วมันก็สามารถที่จะเปลี่ยน NFT painting ต่างๆซื้อขายเป็น in app purchase ได้ซึ่งบริษัทใหญ่ก็เริ่มที่จะทำด้านนี้หมดแล้วแล้วเราก็เลยอยากจะนะครับร่วมกับทางนะครับ129มิวเซียมแล้วก็ดีนะครับเพื่อที่จะเป็นผู้นำในการผสมผสาน NFT technology เนี่ยกับ physical painting นะครับเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงพัฒนาวงการศิลปะให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นแล้วก็คนจะเปิดกว้างมากขึ้นก็เลยมีการจัดงานครั้งที่2ที่ชื่อว่า Profile Pick ครับในวันที่3กันยายนนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยจะไม่ให้ ticket size หรือราคาต่อ1รูปมันราคาสูงเหมือนครั้งที่แล้วนะครับราคาจะไม่ได้แพงแต่จะเน้นจำนวนแล้วก็จะเน้นผลให้มามากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเข้าถึงเป็น mass adoption มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวในอนาคตในภาพวาดก็จะต้องเป็นดิจิตอลเหมือนกันแล้วก็ผ่านบน Samsung TV ที่ infrastructure มันเริ่มที่จะพร้อมแล้วเราก็เลยต้องมีการจัดงานเพื่อที่จะให้คนไทยมีการปรับตัวในการ
พัฒนานะครับให้โอกาสศิลปินเนี่ยคนไทยพัฒนาวงการศิลปะไทยเนี่ยให้เป็นผู้นำนะครับในโลกอนาคตข้างหน้าครับคุณพิริยะอยู่ที่129 Art Advisory แล้วก็ The Art Auction Center ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับครับคือเราทำการประมูลงานศิลปะมาเป็นอยู่เสมอๆนะครับส่วนครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่พิเศษเพราะว่าปกติเวลาเราประมูลงานศิลปะทุกๆครั้งเนี่ยเราก็จะประมูลฟิสิกอลอย่างเดียวนะครับแต่ครั้งนี้พิเศษเพราะว่าทุกๆงานที่คนประมูลได้ไปเนี่ยก็จะได้ทั้งงานฟิสิกอลก็คือเป็นประติมากรรมเป็นจิตรกรรมนะครับเอาไปประดับที่บ้านได้แล้วเขายังได้profile pic ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ NFT กลับไปด้วยงานนี้เราตั้งชื่องานว่า profile pic นะครับแต่ว่าไม่ใช่ PIC ก็คือ PICK คือคุณเลือก profile ของคุณเนี่ยไปใช้ได้จริงๆนะครับแล้วถามว่าไปใช้ยังไงก็สามารถไปใช้ใน LINE ใน WhatsApp ใน Facebook ต่างๆแทนหน้าตัวคุณเองตรงนั้นได้ซึ่งภาพนั้นน่ะมันก็จะเป็นภาพของคุณเองคนเดียวในโลกนะครับเพราะว่ามันถูกมิ้นท์เข้าไปเป็น NFT แล้วคุณก็คือเป็นเจ้าของคนเดียวของภาพนั้นๆนะครับซึ่งครั้งนี้อย่างที่พี่กิ๊กเล่าไปแล้วก็คือจะมีงานมาประมูลเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยเรามีประมูลประมาณสัก20กว่าภาพเท่านั้นเองแต่ครั้งนี้เรามีประมูลเกือบประมาณ60ภาพนะครับซึ่งก็จะมีทั้งศิลปินหน้าใหม่และรวมถึงศิลปินรุ่นใหญ่ก็จะมีทั้งหมดนะครับมีทั้งทิกเก็ตไซส์ที่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินที่ยังที่รุ่นใหม่ที่เราคัดเลือกมาแล้วว่าทำงานดีและมีอนาคตสดใสแน่นอนแล้วก็มีศิลปินรุ่นใหญ่ด้วยนะครับก็คือมาครั้งนี้ก็คือมีทุกๆอย่างให้คนที่สนใจเนี่ยสามารถเลือกเอาไปใช้ได้ทั้งหมดครับวิธีคัดเลือกนี่เราใช้วิธียังไงที่จะคัดเลือกงานมีส่วนร่วมด้วยมันใช้วิธีสกรีนนิ่งยังไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทำงานออกชั่นเนี่ยเราจะค่อนข้างรู้เทรนด์ของโลกว่าปัจจุบันเนี่ยเทรนด์มันเป็นยังไงและศิลปินท่านไหนกำลังมานะครับถ้าให้บอกว่าทุกวันนี้ศิลปินในรูปแบบไหนและศิลปะในรูปแบบไหนกำลังมาเนี่ยทุกวันนี้สิ่งกลุ่มที่มาแรงที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นซึ่งค่อนข้างดูสีสันสดใสดูเป็นสตรีทอาร์ตดูมีความสนุกสนานโดยต่างถ้าเป็นจิตรกรรมแบบละเอียดละเอียดมาสมัยก่อนเนี่ยบอกตามตรงนะวันนี้เทรนด์มันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับครับแต่ครั้งนี้เราก็ไม่ได้ลืมศิลปินรุ่นใหญ่หรือว่าระดับโอมาสเตอร์เราก็มีโอมาสเตอร์หลายชิ้นเหมือนกันซึ่งเอามานะครับเอามาประมูลแล้วเราก็ทำ NFT เราไปคุยกับทายาทหลายท่านอาจจะท่านอาจจะเสียชีวิตไปนานแล้วอย่างเช่นอาจารย์เพื่อหริพิทักษ์อาจารย์นังคารกัลยาณพงศ์อาจารย์เขียนยิ้มสิริซึ่งชื่อต่างๆเหล่านี้เป็นชื่อในตำนานนะครับเราอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้สัมผัสกับศิลปินโอมาสเตอร์เหล่านี้ซึ่งมีความสามารถจริงๆแล้วเราทับเอานำงานของพวกท่านเหล่านั้นเนี่ยมาทำให้มันดูโมเดิร์นขึ้นให้ถูกจริตของคนรุ่นใหม่มากขึ้นแล้วก็ทำเป็น NFT ด้วยครับเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของงานศิลปะยุคเก่าๆของประเทศไทยเราด้วยเช่นกันครับน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งศิลปินในอดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็มองอนาคตด้วยนะครับคุณออฟล่ะครับคุณพัศกรล่ะครับเห็นยังไงการแปลงผลงานศิลปะเนี่ยจริงเนี่ยเป็น NFT เป็นโอกาสเห็นจังหวะเห็นความท้าทายอะไรบ้างคือจริงๆผมมองว่าจริงทุกวันเนี่ยครับการถืองานศิลปะเนาะมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในรูปแบบของที่เป็นฟิสิกอลเสมอไปคือทุกวันเนี้ยทุกคนมีสมาร์ทโฟนทุกคนรู้จักการอยู่ในโลกของดิจิตอลเวิลด์ทุกคนมีโทรศัพท์ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลอินโฟเมชันอะไรหลายๆอย่างรวมถึงงานศิลปะได้ทีนี้ทุกวันนี้นะครับคือการที่เรามีอาร์ติสต์หลายท่านนะครับที่เป็นอาร์ติสต์ที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็นำ NFT เนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในรูปแบบที่เป็นดิจิตอลหรือในรูปแบบของ NFT เนี่ยนะครับมันก็ช่วยให้เป็นการเปิดการเข้าถึงนะครับให้กับคนที่เป็นนักสะสมรุ่นใหม่นะครับแทนที่เขาจะถือเป็นรูปแบบที่เป็นของฟิสิกอลใช่ไหมครับเขาสามารถถือในรูปแบบของดิจิทัลและสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการที่เขาก็สามารถที่จะซื้อขายหรือเปลี่ยนมือกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพอมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยเขาสามารถเพียงแค่เอา NFT ที่เขามีอยู่เนี่ยไปวางขายบนตลาดซื้อขาย NFT เขาก็สามารถเพิ่มมูลค่าจากการขายสินทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยได้ทันทีมันก็ทำให้การเพิ่มมูลค่าของงานศิลปะหรือผลงานเนี้ยครับมันเกิดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือตัว NFT เองครับมันเป็นการสร้างเอ็กซ์เพรสใหม่ๆที่ในโลกฟิสิกอลมันสร้างไม่ได้นะครับจะเห็นว่าไอ้รูปภาพที่เราวาดเนี่ยเป็นฟิสิกอลเนี่ยมันก็จะเป็นภาพนิ่งใช่มั้ยครับแต่พอมันอยู่ในโลกของดิจิตอลแล้วแหละเราสามารถทําให้ NFT นั้นมันเคลื่อนไหวได้เราสามารถสร้างมูฟเมนต์ใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นได้ใช่มั้ยครับเราสามารถนํา NFT เนี้ยนะครับไป
พิ่มมูลค่าในรูปแบบอื่นที่มันมีความแตกต่างได้ครับและนี่คือประโยชน์ของการที่เรานำผลงานที่เป็นรูปแบบของฟิสิกอลเนี่ยมาเป็นให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลครับครับคุณท็อปตอนนี้มันมีดิจิทัลโซลูชันอะไรบ้างเนี่ยที่จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งครั้งใหญ่อิทธิพลต่อวงการศิลปะก็อย่างที่คุณออกพูดครับเราสามารถที่จะทำให้ศิลปะเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้แล้ว NFT เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่รูปภาพอย่างเดียวมันสามารถที่จะทำเป็นเสียงเพลงได้ด้วยครับเราสามารถที่จะทำ NFT music ได้ซึ่งศิลปินต่างๆก็เริ่มที่จะติดต่อเรามาแล้วนะครับ mm-hmm. บวกกับ Metaverse ที่กำลังจะมา mm-hmm. เราสามารถที่จะมีเป็นศิลปะที่เป็น 3-dimensional ครับ ที่จะมี story นะครับอย่างครั้งที่แล้วที่ยกตัวอย่างไปก็คือสมมติประมูลรูปภาพที่มีเป็นรูปภาพสัตว์ใช่ไหมครับสามารถที่จะไปผสมพันธุ์ต่อแล้วก็มีเป็น utility ได้อย่างครั้งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอา NFT นะครับ ที่เป็น digital twin เนี่ยของ physical paintingมาใส่ utility เข้าไปได้ด้วยนะเช่นสมมุติเราอยากจะไปทัวร์129มิวเซียมเขาใหญ่นะครับก็สามารถที่จะใช้NFT เนี่ยเป็นเหมือนกับคูปองนะครับดิจิตอลคูปองเพื่อที่จะเข้าถึงสิทธิอันนี้ในการได้เข้าไปทัวร์มิวเซียม129เราสามารถที่จะใส่ privilege เข้าไปได้ด้วยนะครับหรือจะเป็นการ redeem เป็นเวลากับศิลปินที่เราชื่นชอบได้ไปนั่งทานข้าวบัตรจับมือ dinner invitation ซึ่งเมื่อก่อนนะครับวงการศิลปะไม่สามารถที่จะนะครับมี utility พวกนี้ได้แล้วในอนาคตเนี่ยมันจะเป็น fractional ด้วยนะครับอีกหน่อยรูปภาพหนึ่งเป็น100ล้านบาทอย่างเงี้ยคนที่มี ticket size ไม่ถึง100ล้านก็ซื้อไม่ได้ใช่แต่พอมันมีเป็น digital ปุ๊บเรา break down ให้เป็น unit เล็กๆนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะซื้อเป็น portion ของ paintingนะสมมติผมอยากจะมีศิลปินอย่างล่าสุดเนี่ยในวันที่3นี้จะมีภาพวาดของคุณวานมาด้วยใช่คุณวานด้วยเหรออ๋อวานจำได้ไหมครับที่ผมเคยเล่าให้คุณวิชัยฟังว่าทีมคุกครับใช่พี่กิ๊กเล่าให้ฟังว่าบินมาเมืองไทยเพื่อที่จะซื้อรูปภาพกับศิลปินไทยคนนี้เลยใช่นะที่เป็นรูปกะโหลกที่ทางออกอยู่ข้างหน้าใช่ไหมใช่ซึ่งเขาเอาภาพวาดมาประมูลในครั้งนี้ด้วยในวันที่3นี้แล้วถ้าสมมติอีกหน่อยภาพวาดมันราคาสูงเกินไปสมมติผมชอบศิลปิน10ท่านครับpainting ละ10ล้านบาทก็100ล้านละ10ท่านแต่ผมอยากสนับสนุนทั้ง10ท่านเลยแต่ผมไม่ได้มีเงิน100ล้านลอง100ล้านผมทำไปได้แต่พอมันมีเป็น digital solution ขึ้นมาเราสามารถที่จะเอา concept ของ fractional ownership concept เดียวกับหุ้นเลยที่มี divisibility สามารถที่จะหารได้เป็นสัดส่วนเล็กๆเป็น unit เล็กๆผมสมมติผมมีเงินอยู่10ล้านผมก็สามารถที่จะลง painting ละ1ล้านบาทใน10 painting นะครับผมก็จะเป็นเจ้าของร่วมกับคนอื่นที่1 painting มีมูลค่า100ล้านแต่ผมลงแค่1ล้านเป็นเจ้าของร่วมไปอีก100คนใช่ไหมครับแล้วพอ painting นี้ไปแขวนที่มิวเซียมนะครับเราก็สามารถที่จะได้สมมติมิวเซียมจ่ายเงินทุกเดือนเพื่อที่จะตั้งโชว์เราก็สามารถที่จะได้เป็น dividend income แชร์กับอีก100คนหรือถ้าภาพวาดมันราคาขึ้นโมนาลิซาเราก็จะมี capital gain เราก็จะมีตลาดรองในการซื้อขายนะครับแล้ว utility ที่จะทำต่อจากนี้ได้เนี่ยเราก็สมมติอีกหน่อยจะไปเป็น exclusive club ของคนที่มีเจ้าของภาพวาดอันนี้ของคุณวานหรือโมนาลิซาไปเจ้าของเรือร่วมกันสมมติเราก็สามารถที่จะเป็น1ใน100คนที่ถือภาพวาดนี้เราก็สามารถที่จะ mint เป็น profile pic ของเราใช่ไหมครับลองคิดภาพกับตันเรือทุกวันนี้สมมติเรือ1คันเนี่ยค่า maintenance cost มันสูงมากเลยแต่เราอยากจะเป็นเจ้าของร่วมกัน100คนทำยังไงแต่เราก็ต้องการความเป็น personalized ที่มีชื่อเราอยู่บนเรือใช่ไหมครับความจริงเนี่ยเรามี exclusive club ที่สามารถที่จะเป็นเจ้าของเรือร่วมกันเสร็จปุ๊บกัปตันเรือก็จะหอบนะตะกร้าอันนึงที่มีพรมมีหมอนที่ customized เป็น profile pic ของเราที่เปลี่ยนทุกครั้งที่เราใช้ก็จะหอบมาแล้วก็เปลี่ยนพรมเปลี่ยนหมอนแชร์อีก100คนซึ่งมันเอา concept ของ fractional ownership บวกกับ fractional utility นะเข้ามาร่วมกันได้นะครับบวกกับ Metaverse อีกหน่อยจะเป็นทุกอย่างอินเทอร์เน็ตจะเป็น 3-dimensional แล้วอันนี้ก็แล้วบวกกับวงการเพลงด้วยครับที่อีกหน่อยก็สามารถที่จะทำเป็น NFT music ได้นะครับซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีก็ไปถึงแล้วนะครับผสมประสานกันอีกหน่อยเส้นแบ่งระหว่างศิลปะนะครับเพลง gamification มันจะบางลงมันจะมีการ cross industry กันมากขึ้น cross utility กันมากขึ้นนะครับ
ครับครับคุณกิ๊กครับโปรไฟล์พิกเนี่ยที่จะมีวันที่3กันยาเนี่ยเปรียบเทียบกับการจัดงานคราวที่แล้วมีอะไรแตกต่างมีสีสันมีรูปแบบที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิมยังไงครับคราวนี้จะตื่นเต้นแล้วก็วัยรุ่นขึ้นนะคะจะเหมาะสำหรับนักสะสมวัยรุ่นมากขึ้นนะคะเราต้องการจะขยายตลาดไปสู่คนรุ่นใหม่นะคะก็จะเป็นงานประมาณสตรีทอาร์ตเป็นการ์ตูนเยอะนะคะแล้วก็อย่างที่คุณชอบว่างานของคุณวานซึ่งทีมคุกต้องบินมาซื้อถึงนี่เลยวันนี้เราไม่ต้องบินไปไหนมาที่ M Social มาที่ M Social นี่แล้วก็มาดูเขาให้เรามา2ชิ้นซึ่งเขาไม่เคยให้ใครมาก่อนและไม่เคยทำ NFT มาก่อนอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาให้กับ BitCup นะคะก็มาดูมันไม่ได้มีคุณวานคนเดียวมีที่น่าสนใจอีกเยอะมากเลยค่ะต้องมาตามดูค่ะเราจะค่อยๆปล่อยให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะครับแล้วคุณพี่ล่ะคุณพี่ริยาว่าครั้งนี้น่ะจะพิเศษกว่าคราวที่แล้วตรงไหนยังไงบ้างครั้งนี้มีศิลปินมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ศิลปินหลายๆท่านเนี่ยอย่างที่พี่กิ๊กเล่าไปแล้วก็คือเป็นครั้งแรกที่เขากระโดดเข้ามาในโลก NFT นะครับจริงๆที่ผ่านมามันก็จะมีศิลปินที่บางทีเขายังปิดตัวอยู่แต่ทุกวันนี้เขาเริ่มเปิดใจครับเขามองว่าจริงๆ NFT เนี่ยถ้าเรามองว่าเป็นสิ่งปกติมันก็ปกติมันไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดอะไรเราลองย้อนไปสมัยที่มนุษย์ใช้สีวาดผนังถ้ำนะครับแล้ววันหนึ่งเราก็คิดค้นแคนวาสกับสีน้ำมันได้แล้วก็วาดบนสีน้ำมันวันนี้มันจะแปลกอะไรถ้าเกิดคนเขาใช้ปากกาวาดบน iPad แล้วทำขึ้นมาเป็น NFT นี่คือเป็นเทคโนโลยีซึ่งมันก็จะของมนุษย์ซึ่งมันก็จะต้องเติบโตและพัฒนาต่อไปซึ่งถ้าคิดแค่นั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดอะไรตอนนี้ศิลปินหลายๆท่านเขาก็มองแบบนั้นแล้วเขาก็เริ่มเปิดใจและกระโดดเข้ามาในโลก NFT นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือจะมีทั้งศิลปินรุ่นใหม่ๆซึ่งเขาซึ่งเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเข้าใจโลก NFT ค่อนข้างง่ายรวมถึงเนี่ยครับโอมาสเตอร์ต่างๆซึ่งหลายๆท่านก็เป็นทายาทของโอมาสเตอร์เดิมๆซึ่งเดิมทีเขาอาจจะหวงงานของบุพการีเขาว่ามันเป็นงานต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแพทเทิร์นต้องแบบนี้เท่านั้นแต่ทุกวันนี้เขาเปิดใจเขานำงานยกตัวอย่างอาจารย์เขียนยิ้มสิริอะครับถ้าทุกท่านที่สะสมงานศิลปะจะทราบอยู่แล้วว่าอาจารย์เขียนเนี่ยเคยเป็นศิลปติมากรที่เก่งที่สุดในประเทศไทยในยุคเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วนะครับงานชิ้นศิลปะชิ้นดังๆของเมืองไทยที่เป็นรูปปั้นเนี่ยอาจารย์เขียนปั้นแทบทั้งนั้นครั้งนี้ปีนี้มันครบพอดีว่าเป็น100ปีที่อาจารย์เขียนยิ้มสิริเนี่ยเป็นครบ100ปีชาติกาลนะครับแล้วครั้งนี้ก็พิเศษที่สุดก็คือทางทายาทเนี่ยได้นำผลงานซึ่งไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนซึ่งเป็นผลงานเนี่ยที่อาจารย์เขียนเนี่ยทำขึ้นมาชิ้นเล็กชิ้นเดียวแล้วมอบให้ภรรยาแล้วก็ถูกเก็บเอาไว้อย่างนั้นเป็นเวลา 5-60 ปีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นำผลงานชิ้นนั้นนะครับมาขยายผลงานชื่อว่างอกงามนะครับซึ่งเป็นผลแล้วก็ทำมาเป็นชิ้นเดียวซึ่งก็เอามาประมูลในครั้งนี้รวมถึงคนที่ได้ผลงานชิ้นนี้ไปก็จะได้ NFT ของผลงานชิ้นนี้เอาไปใช้เป็นโปรไฟล์พิกได้ด้วยอีกอันนี้ยกตัวอย่างของที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแล้วก็มาเปิดเผยในงานนี้เป็นครั้งแรกครับครับฉะนั้นมีความตื่นเต้นที่รออยู่มากหมายคุณอ๊อฟนะครับคุณอ๊อฟคิดว่ามีความพิเศษอะไรที่ชวนให้ทุกคนเนี่ยต้องเข้ามาดูเลยแหละพลาดไม่ได้เลยแหละงานครั้งนี้ครับก็อย่างที่คุณพีทบอกครับคือเรามีผลงานทั้งที่เป็นโอมาสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นศิลปินหน้าใหม่นะครับที่คือผมคิดว่าเขาก็รู้นะเข้าใจในเรื่องของการทำที่เป็นดิจิตอล NFT อยู่แล้วนะครับมันก็จะมีผลงานที่มันมีความน่าสนใจอะไรแบบหลากหลายมากนะครับซึ่งในงานที่จะจัดในวันที่3กันยานี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบของการประมูลนะครับที่เราจะจัดที่BitCup and Social นะครับชั้น9ห้างสรรพสินค้า N โคเทียนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับคนผู้ที่สนใจนะครับในผลงานศิลปะต่างๆนะครับทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะครับหรือที่อยากจะสะสมในสาขาที่เป็น NFT เนี่ยนะครับเข้ามาร่วมประมูลในงานนี้ได้ครับครับทั้งออนไลน์ทั้งออนไซต์หรือยังไงสมมุติใช่ครับก็มีก็สามารถติดตามนะครับได้ที่Facebook นะครับ BitCup NFT นะครับเราก็จะมีเดี๋ยวมีประกาศนะครับในเรื่องของผลงานต่างๆนะครับที่จะเข้ามาร่วมประมูลนะครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านที่ทาง129อาร์ตแอนด์ประสิทธิ์ได้เช่นกันครับอืมครับนี่จะเป็นครั้งเรียกว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่ทำทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ออคชั่นแล้วก็ NFT กับภาพจริงๆของทั้ง Old Masters ทั้ง Emerging Artists นะครับแล้วก็ทั้ง Creativity ในยุคสมัย Metaverse อย่างที่คุณท็อปบอกดังนั้นมันจะเปลี่ยนภาพของศิลปะของไทยไปยังไงบ้างไหมถ้าไหนอยากจะตอบภาพของผมคิดว่าครับผมคิดว่ามันจะทำให้ศิลปินไทยมีโอกาสมากขึ้นครับตลาดจะใหญ่มากเลยเพราะว่าลองคิดดูนะครับว่าNFT เนี่ยพอมันเป็นดิจิตอลแล้วมันสามารถที่จะมีสิ่งที่เรียกว่า interoperability นะครับมันสามารถ cross platform ได้
เราสามารถที่จะ bridge chain ต่างๆอันนี้อาจจะเป็น technical จะให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆก็คือสามารถที่จะเอา NFT เมืองไทยเนี่ยในวันที่จะประมูลสามารถที่จะไปโชว์บน Samsung TV ที่เกาหลีใต้ก็ได้นะครับที่อเมริกาก็ได้สามารถที่จะอัพโหลดเข้าไปใน NFT Marketplace ทั่วโลกและสามารถที่จะซื้อขายกันได้ทั่วโลกทำให้ demand นะครับหรือความกำลังซื้อมันมหาศาลเลยนะที่จะให้เปิดตลาดให้ศิลปินไทยเก่งๆไประดับโลกได้นะครับโดยที่มีโอกาสเท่าเทียมกับศิลปินต่างชาติมากขึ้นนะครับเพราะอินเทอร์เน็ตเขาไม่ discriminate อยู่แล้วนะครับพอเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทุกคนก็สามารถซื้อได้ทุกที่ทุกเวลานะครับลองคิดดูอย่างที่พี่คิกบอกครับคุณวานนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ยอมเอาต้อง2รูปอะครับมาประมูลในวันที่3กันยายนส่วนตัวผมยังตื่นเต้นเลยครับขณะที่ทิงปุ๊กเนี่ยต้องบินมานี่เราไม่ต้องไปไหนเลยครับมาที่ห้างเอ็มโพเทียชั้น9ตึกฮีลิกซ์นะครับภายใน30นาทีก็สามารถที่จะมาเห็นภาพวาดของศิลปินระดับโลกได้แล้วก็ได้ทั้ง2ชิ้นทั้งฟิสิกอลแล้วก็ได้ทั้งดิจิตอลด้วยแล้วดิจิตอลนี่ก็สามารถที่จะซื้อขายนะครับในสามารถที่จะดิสเพลย์ได้ทั่วโลกแล้วก็สามารถที่จะมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์ยืนยันได้ว่าอันนี้ของแท้ 100% บวกกับยูทิลิตี้ที่จะมาแอทแทชเข้าไปใน NFT ต่างๆที่จะมีสิทธิพิเศษมีเป็นคลับเอ็กซ์คลูซีฟคลับเข้าถึงสิทธิอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยทำได้มาก่อนในอดีตใช่ไหมครับมันมีฟังก์ชันมากขึ้นเยอะเลยบวกกับอีกหน่อยมันก็จะเป็นอีก investment product หนึ่งที่เมื่อก่อนเฉพาะคนกลุ่มเล็กๆที่เข้าถึงแต่พอเรามีดิจิตอลโซลูชันเนี่ยมันทำให้ ticket size มันเล็กลงนะครับแต่เป็นเจ้าของร่วมกันได้หรอเป็น sharing economy ที่สุดท้ายเทรนด์ทั่วโลกมันก็จะเกิดการ sharing economy นะครับเกิด free flow of capital มีการซื้อขายกันนะครับ activity ต่างๆ transaction มันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆในทุกวงการครับซึ่งสุดท้ายแล้ววงการดิจิตอลเนี่ยมันก็มาวงการนะครับ painting วงการศิลปะเหมือนกันแต่จะทำให้โอกาสของศิลปินไทยเนี่ยนะครับมีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่3เนี่ยครับจะเป็นการเชิญชวนลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ Bitcup มีก็คือเป็นเศรษฐีรุ่นใหม่ที่มาจาก Digital Wealth นะครับเศรษฐีเราที่มาจาก Digital Wealth นะครับที่เติบโตขึ้นมาใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับเช่นเดียวกับวงการของประเทศจีนครับ Chinese Middle Class เป็นคนชนชั้นกลางของจีนที่โตขึ้นมาจาก Digital Economy นะครับกลุ่มคนพวกนี้ลูกค้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เป็น the biggest spender นะครับเป็นกลุ่มคนหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งเราก็เป็นอีเวนท์ที่ทำให้ลูกค้าที่สร้างสะสมความมั่งคั่งผ่านดิจิตอลครับความมั่งคั่งผ่านเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยที่ Royal Digital Wealth เนี่ยได้เข้ามาศึกษาวงการศิลปะมากยิ่งขึ้นเป็นการเพิ่มนะครับเม็ดเงินเข้ามาในวงการศิลปะทำให้ศิลปินไทยเนี่ยเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็โกลบอลมากยิ่งขึ้นเป็นการรวมเอาระหว่างเศรษฐกิจฟิสิกอลกับดิจิตอลเข้ามาร่วมกันซึ่งเทรนด์นี้เราเห็นทุกวงการนะครับแล้วในที่สุดก็จะเกิดขึ้นที่วงการศิลปะเหมือนกันนะครับซึ่งเรากับทางนะครับ129 Museum ก็ได้พาร์ทเนอร์กันแล้วก็ได้เป็นผู้นำนะครับให้เกิดสิ่งนี้นะครับน่าจะเป็นที่แรกในโลกเลยนะครับซึ่งผมว่ายังไงก็ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook Meta Instagram เขาก็เริ่มที่จะมาทำนะครับ NFT กันแล้วผมก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นผู้นำทางด้าน innovation นะครับของประเทศสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับศิลปินไทยให้เกิดขึ้นมาครับคุณกิ๊กมองยังไง129 Museum กับ Bitcup เนี่ยความร่วมมือของการสร้างสิ่งใหม่ๆที่อย่างที่คุณท็อปบอกมันอาจจะเป็นลักษณะนี้แรกๆในโลกก็ได้คุณกิ๊กมองยังไงอนาคตความร่วมมือคือเราถนัดทางการคัดงานนะคะเพราะเราอยู่ในงานมานานเอาตัวกิ๊กเองนี่อยู่ในวงการออกชั่นมาสัก25ปีแล้วก็ได้เห็นว่าแต่ก่อนนี้เป็นคนดูแลคริสตี้ออกชั่นประเทศไทยนะคะก็ได้เห็นว่าเงินที่หมุนมากที่สุดเนี่ยก็คือจากเพนติ้งไม่คนอื่นอาจจะนึกก็เป็นอย่างอื่นเป็นจิวเวลรี่หรือเป็นอะไรจริงๆแล้วเงินที่หมุนมากคือเป็นเงินที่คนสเปนบนเพนติ้งแต่ว่าวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันมี NFT มันมีโลกสมัยใหม่เนี่ยก็คิดว่าแบบว่ามันเป็นเทรนด์ที่ดีมากเลยที่จะทำให้คนได้เข้าถึง NFT แล้วก็ได้ช่วยศิลปินไทยศิลปินไทยเนี่ยจะถูกรับให้ไปขายในออกชั่นระดับโลกที่นิวยอร์กที่อะไรอย่างเงี้ยน้อยมากก็จะคัดเลยว่าไม่กี่คนแต่วันนี้เราสามารถจะแบบดันคนได้เป็น
ป็น50เป็น100คนแล้วต่อไปอาจจะเป็นกี่หลายร้อยเป็นพันคนในอนาคตที่จะทำให้ศิลปินไทยเนี่ยได้ออกไปทั่วโลกอะค่ะก็คิดว่ามันมีโอกาสมากอะค่ะเป็นการเปิดโลกกว้างจริงๆนะครับให้กับศิลปินไทยเราผมก็เชื่อว่าคุณกิ๊กก็คงมองต่อว่าเอ๊ะแล้วไทยเราจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ได้ไหมในเรื่องของออคชั่นในเรื่องของ NFT เนี่ยจริงๆศิลปินไทยเราเก่งมากเลยแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอะไรที่คนอยากมามากมีอาหารดีมีโรงแรมมีวัฒนธรรมอะไรที่แตกต่างมันน่าจะเป็นได้แล้วเราก็เชื่อในศักยภาพอย่างเรามีความเชื่อในคุณท็อปแล้วก็ในบิตครับด้วยว่าเทคโนโลยีเขาก็ถึงคือเราไม่ได้แพ้ชาติไหนในโลกเลยอ่ะก็ขอให้รัฐบาลดูให้ดีหน่อยเรื่องแท็กซึ่งเลยขอให้ความสะดวกจริงๆเราไม่แพ้ที่อื่นเลยเราน่าจะเป็นศูนย์กลางได้เลยค่ะเรามีพร้อมทุกอย่างรวมทั้งเทคโนโลยีทั้งศิลปินนะคะครับครับคุณพี่ล่ะครับมีอะไรจะมองว่าอนาคตด้านนี้อนาคตที่คุณพี่ถามที่คุณชัยถามเมื่อกี้ครับว่าประเทศไทยเรามีโอกาสไหมบอกตามตรงว่าทุกวันนี้ประเทศไทยเราวงการศิลปะเนี่ยค่อนข้าง under value เราคงไม่เทียบตัวเรากับยุโรปอเมริกาหรือว่าเมืองจีนนะแต่เราเทียบกับ South East Asian country ด้วยกันเช่นยกตัวอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยครับงานศิลปะของประเทศเหล่านี้เนี่ยมันทะลุหลักร้อยล้านไปตั้งนานแล้วแต่วันนี้งานศิลปะในประเทศไทยชิ้นที่แพงที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่26ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งอยู่กับพี่กิ๊กแล้วเนี่ยคือทุกวันนี้เพราะว่าสาเหตุหนึ่งเพราะว่าวงการศิลปะในบ้านเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีการประมูลก่อนหน้านี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลับๆล่อสมมติเราอยากได้งานศิลปะชิ้นหนึ่งเนี่ยหนึ่งเราจะซื้อศิลปินท่านไหนเราจะซื้อกี่บาทปลอมหรือจริงก็ไม่รู้มันมีปัญหาอะไรเยอะแยะไปหมดมันเป็นค่อนข้างเป็นคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างซีเครทีฟซึ่งรู้กันเองนะครับเมื่อมีการประมูลขึ้นมามันเหมือนกับนำสิ่งที่อยู่ในความมืดเอามาสู่ความสว่างอย่างผมได้สัมผัสกับการประมูลมาเนี่ยเราจริงๆเราจัดงานมา3 4ครั้งในไม่กี่เดือน 6-7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราทำยอดขายทะลุ100กว่าล้านเข้าไปแล้วนะครับแป๊บเดียวเนี่ยแค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมามันแสดงให้เห็นว่าเมืองไทยเราเนี่ยมันพร้อมอยู่แล้วกับตลาดศิลปะแล้วทุกคนก็ยินดีที่จะกระโดดเข้ามาที่จะสเปนถ้ามีแพลตฟอร์มที่เหมาะสมและมีพื้นที่ให้เขาเข้ามาเพราะฉะนั้นวงการศิลปะถ้าจะเติบโตในบ้านเราผมเชื่อว่าเติบโตไปได้อีกไกลนะครับมันราคาของบ้านเราทุกวันนี้บอกตามตรงว่า under value ซื้อวันนี้เก็บไว้เถอะอนาคตอ่ะมันจะทวีคูณเป็นหลายๆเท่าผมยกตัวอย่างศิลปินหลายๆท่านเมื่อผมเริ่มจัดงานประมูลเมื่อหลักไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับงานเขายังอยู่ในหลักแสนนะครับแสนสองแสนซื้อได้ผมจัดงานประมูลไป 3-4 ครั้งเขา break record ทุกครั้งครั้งแรกล้านหนึ่งครั้งที่สองสองล้านล่าสุด3ล้านกว่าบาทเข้าไปแล้ววันแรกวันนั้นเมื่อกี่เดือนที่ผ่านมาถ้าใครซื้อชิ้นละแสนไว้นะครับทุกวันนี้สบายไปแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ย มันเห็นเทรนด์ให้ชัดเลยว่ามันแล้วถามว่าราคาขึ้นขนาดนั้นน่ะส่วนหนึ่งเลยนะครับบอกตามตรงว่ามาจาก NFT มาจากโลกบล็อกเชนนี่แหละเพราะศิลปินท่านนั้นเนี่ยเขานำงานที่เขาขายได้เนี่ยเอาไปขายใน NFT ก่อนแล้วเขาปรากฏว่าประสบความสำเร็จในต่างประเทศมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อเข้ามาเห็นเพราะถ้าเกิดเขาจะขายในแกลเลอรี่เมืองไทยอ่ะชาวต่างชาติเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นแต่เขาเอาไปในแพลตฟอร์ม Open ในแพลตฟอร์มแล้วก็ให้ชาวต่างชาติเข้ามาดูพอชาวต่างชาติเข้ามาดูปุ๊บแล้วเนี่ยซื้อจนราคาผลงาน NFT เขามีราคาสูงเป็นหลักล้านคราวนี้มันไม่เมคเซนส์ถ้าผลงานฟิสิกอลจะเป็นหลักแสนอยู่มันทำให้ผลงานฟิสิกอลเนี่ยขยับตามจนทะลุจนเท่ากับ NFT และทะลุ NFT ขึ้นอีก NFT พูดตรงๆเลยเป็นโอกาสให้กับศิลปินรุ่นใหม่อะครับที่จะอยากจะประสบความสำเร็จในวิชาชีพเนี่ยเขาสามารถถ้าเขารู้วิธีการทำรู้วิธีการรู้ถูกรู้จริตของคนในโลกเนี่ยเพราะเราไม่ได้มองแค่ประเทศไทยต่อไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเวที่ทำให้วงการจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ศิลปินจะมีโอกาสอีกมากมายเลยครับครับคุณออฟเห็นไหมครับโอกาสเหล่านี้ว่าเราต้องทำอะไรอีกที่จะบรรลุเป้าหมายตรงนี้อย่างที่คุณพี่และคุณกิ๊กพูดมาครับคือจริงๆ NFT นะผมว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะคือผมมองว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับมันได้เพียงชั่วพริบตาจริงๆบอกว่าสมมติวันนี้ผมไปประมูล NFT วันที่3ผมไปประมูล NFT ผมสามารถเอาไปขายแล้วผมก็เพิ่มมูลค่าของมันได้เพียงชั่วเวลาเพียงไม่กี่นาทีเพราะว่าความที่มันอยู่ในโลกของดิจิตอลหรือบางทีผมไปประมูลเสร็จปั๊บผมขายต่ออยู่ดีไอ้รูป NFT ชิ้นนั้นน่ะไปขึ้นบิลบอร์ดที่นิวยอร์กก็เป็นการสร้างreputation ของศิลปินให้มากขึ้นเห็นว่าไอ้ NFT นะครับมันเป็นสิ่งที่มันช่วยส่งเสริมนะครับทั้งในเรื่องของมูลค่าแล้วก็เรื่องของชื่อเสียงนะครับของศิลปินได้มากด้วยนะครับและสิ่งสำคัญก็คือว่าNFT เนี่ยมันอย่างที่คุณท็อปบอกว่ามันอยู่บนบล็อกเชนถูกไหมครับ
บล็อกเชนบนโลกวันนี้มันก็มีอยู่หลายเทคโนโลยีอยู่หลายเจ้าใช่ไหมครับตอนนี้ NFT ที่เราเอามาจะมาประมูลเนี่ยของ129เนี่ยครับก็อยู่ในรูปของNFT ที่อยู่บนบิตคัพเชนซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่เราครับพัฒนาขึ้นมานะครับเราเองเราก็มีความคาดหวังนะครับว่าจริงๆบิตคัพเชนเนี่ยมันก็เป็นอินฟราสตรักเจอร์นะครับที่เราตั้งใจว่าจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศเราก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะผลักดันเทคโนโลยีตัวเนี้ยนะครับออกไปสู่ระดับสากลนะครับผ่านผลงานศิลปะผ่าน NFT เหล่านี้นะครับให้เป็นที่รู้จักนะครับว่าเฮ้ยอันนี้คือผลงานของคนไทยนะแล้วมันอยู่บนเทคโนโลยีของ Bitcoin เป็นเทคโนโลยีของคนไทยที่คนไทยก็ตั้งใจพัฒนาขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเยี่ยมนะครับสุดท้ายนะครับขอคุณกิ๊กช่วยเชิญชวนครับผู้ที่ติดตามชมอยู่ว่าวันที่3กันยาไปร่วมประมูลกันงานนี้งานใหญ่งานน่าตื่นเต้นและงานระดับชาติซึ่งจะไปสู่ระดับโลกได้ด้วยครับเชิญครับคุณกิ๊กก็ขอเชิญมาประมูลนะคะวันที่3กันยายนนะคะที่ M Social นะคะM Quartier แต่ว่าก่อนหน้านั้นเรามีงานโชว์ก่อนใช่ไหมคะคุณพี่เรามีโชว์ก่อนหน้านั้น 5-6 วันมาดูก่อนได้เลยดูให้ชอบก่อนที่จะตัดสินใจเดี๋ยวมาดูวันนั้นคนเยอะๆแล้วดูไม่ทันมาคิดก่อนว่าจะสู้เท่าไหร่เตรียมให้เรียบร้อยแบบว่าดูให้ชอบแล้วก็มาประมูลกันเพราะว่าในช่วงเริ่มเนี่ยมันจะมักจะเป็นโอกาสเสมอค่ะในช่วงเริ่มเนี่ยพอมันเริ่มติดตลาดแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ราคาเหมือนที่เราจะได้ในช่วงนี้นะคะก็อยากให้มาดูเดี๋ยวจะตกรถนะคะเดี๋ยวตกรถอย่าตกรถนะแล้วก็โอ้ FOMO เนี่ยจะไม่ fear of missing out นะยังมีอยู่ใช่ไหมอยากจะแอดนิดนึงครับคุณสุริชัยเชิญครับพี่คิกนะครับมีประสบการณ์ในการคัดภาพศิลปะเนี่ยมา25ปีหาได้น้อยคนมากในประเทศเรานะครับซึ่งพี่คิกมีความสามารถที่จะคัดนะครับภาพศิลปะที่มีคุณภาพจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นอีเวนท์ที่ทุกรูปผ่านการคัดสรรมาอย่างเรียบร้อยไม่ต้องนะครับไม่ต้องไปหาคนมาใช่ไหมครับพี่มี expertise ที่มี expertise จากลึกซึ้งที่หาได้ยากใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นทุก paintingนะครับก็จะมีมูลค่ามากๆเยอะแล้วก็อย่างที่คุณพีบอกว่าในอนาคตศิลปะไทยภาพวาด1ชิ้นคงไม่ใช่ราคาหลักแสนลองคิดภาพเสียคุณสุริชัยถ้าวันที่ Facebook ประกาศหรือวันที่ Meta ประกาศว่าทุก Instagram หรือ Content Creator สามารถที่จะสร้าง NFT ของตัวเองได้แล้วผมคิดว่ามันจะไม่มีวันซื้อศิลปะไทยในระดับแบบหลักแสนอีกต่อไปเพราะว่ามันคืออินฟราสตรักเจอร์ที่พร้อมนะครับถูกต้องการที่เราเห็นได้ง่ายที่สุดคือวงการวายนะครับเมื่อก่อนวายขวดละไม่กี่บาทเพราะว่ามันคือทุกอย่างมันคือ demand supply นะครับผลิตวายได้จำนวนจำกัดทุกปีนะครับเหมือนกับศิลปินไทยที่ผลิตภาพวาดได้จำกัดทุกปีแต่พอคนจีนเริ่มทานวายเป็นโอ้โห demand จาก Chinese middle class แย่งกันซื้อทั้งที่วายผลิตได้จำกัดทุกปีเนี่ยปรากฏว่าวายราคาขึ้นมามหาศาลใน2ปีที่ผ่านมาเพราะกำลังซื้อจากคนของจีนเพราะมันไปตลาดโลกแล้วเช่นเดียวกันกับศิลปินไทยทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มี infrastructure อย่าง Instagram ใช่ไหมครับMeta หรือ Facebook หรือ Twitter ที่เขาประกาศว่าเขาจะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถที่ให้คนโชว์ออฟ NFT ได้แล้วพออินฟราสตรักเจอร์มันพร้อมที่จะไปตลาดโลกมันเป็นเหมือนกับศิลปินไทยกำลังจะไปตลาดโลกแล้วกำลังซื้อมันไม่ได้มีอยู่แค่ในประเทศไทยแล้วหลังจากที่ Instagram พร้อมนะครับแปลว่าผมคิดว่าศิลปินที่จากโลกใบนี้ไปสักพักใหญ่แล้วเนี่ยผมว่าภาพวาดคงไม่ได้เป็นหลักแสนต่อไปหลังจากที่นะครับมาร์เก็ตมันเป็น global market แล้วเนี่ยเข้าถึงอินฟราสตรักเจอร์มันพร้อมที่จะให้คนที่อยู่นั่งเก้าอี้อยู่ที่ไหนทุกมุมโลกก็สามารถที่จะขยับแค่นิ้วโป้งเนี่ยมันแล้วก็มาซื้อได้ทันทีโอ้โหตอนนี้ตลาดมันจะใหญ่เนี่ยนะเขาจะใหญ่มากๆนะครับวันที่อินสตาแกรมมาวันที่ Twitter มาเนี่ย NFT จะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกแล้วศิลปินไทยที่ผลิตภาพวาดได้จำนวนจำกัดทุกปีมันจะเป็นเหมือนวายเลยที่ตลาดคนจีนมาทีมันจะซื้อกลับไปซื้อวายราคาแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วนะผมคิดว่าเป็นอีเวนท์ที่ดีมากๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันที่3กันยายนซึ่งใครเข้ามาศึกษาเทคโนโลยีใหม่ก่อนก็จะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นที่ไม่ได้เปิดใจเข้ามาศึกษาเทคโนโลยีใหม่นะครับคนที่เข้ามาศึกษา NFT เข้ามาทดลองมาที่งานเข้ามาหาความรู้ใหม่ก็จะได้โอกาสในการเข้าถึงนะครับความมั่งคั่งของเศรษฐกิจดิจิทัลก่อนคนอื่นนะครับซึ่งผมคิดว่าอยากจะชวนให้ทุกคนมางานกันนะครับที่ตึกนะครับ Helix นะครับที่โห3ตึกเราจัดอยู่ที่ตึก Helix ของ M Quartier ชั้น9ชั้นบนสุดนะครับก่อนหน้านั้น5วันก็สามารถที่จะมาเล็งก่อนได้ว่าอยากจะประมูลภาพไหนส่องดูก่อนนะแอบส่องดูก่อนนะครับครับครับ
ก็มีที่บอกว่าครับเชิญครับภาพแต่ละภาพก็จะ exclusive มากๆอย่างของคุณวานก็ไม่เคยโชว์ที่ไหนไม่เคย display ที่ไหนก็จะมีแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับในงานนี้นะครับแล้วก็มีศิลปินของหลายท่านที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนเฉพาะงานนี้เท่านั้นเลยนะครับบวกกับความมั่งคั่งของเศรษฐกิจดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ของที่เป็นลูกค้าของบิตครับก็จะเป็นครั้งแรกที่จะมาผสมผสานนะเชิญชวนให้มางานนี้กันนะครับให้รู้จักถึงโลกศิลปะมากยิ่งขึ้นครับนี่แหละครับความน่าตื่นเต้นของโลกดิจิทัลผสมผสานกับศิลปะแล้วก็เจอกับมืออาชีพที่มาจัดงานร่วมกันครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณท็อปขอบคุณคุณกิ๊กครับขอบคุณคุณพิและก็ขอบคุณคุณออฟนะครับ